ตัดคำฟุ้งเฟือยนะครับออกไปก็คือให้สร้างบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณนะครับที่ว่าเดินปราสาทนะครับ เพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการทางด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญคณะทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวเชิญร่วมถ่ายรูปกับสำนักพระราชวังทางด้านนี้เลยค่ะ Thank you.
แม่นางน้อยเล่าต่อไปว่าเด็กหญิงผู้เนี่ยค่ะจังเป็นเด็กหญิงโศกปากเจ้าเด็กน้อยถ้าอยากให้สิ่งน้องได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหมขอบคุณค่ะทำแซวหนุ่มนะคะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะขอเชิญทีมพันธมิตรทำเลยนะคะคิดว่าใครคะไปภูมิไปภูมิมีทีมอื่นเชียร์ใครอีกไหมคะแน่ฉันเชียร์แกเองมาเอามาเบี่ยวหันค่ะแล้วคนที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแต่งกายในค่ำคืนนี้ได้แก่ตลกกันไปหนึ่งได้กับพี่ใบพลูของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้มีพระคุณของเราในวันนี้อาจารย์ทัศนวัฒน์ขึ้นมาเนาะดีมาขออะไรให้กับเราในงานทั้งหลายนี้นะคะนี่ผมชอบนี่ผมชอบนี่นั่นเองลูกสมัยจบใหม่ๆเลยเกือบทำเองจะระวังรู้ไหมคนที่คนรักคนรักนั่นแหละแต่ต้องให้คนนั้นใส่เสื้อแต่เราหมดเดียวจับหุ่นตัวนี้ว่ากันไปมันไม่ได้วิชาชีพแบบนี้นั่งแบบพวกเราวันนี้ชีพเลยมันวิชาความรู้